ครับมาวันนี้มาที่กองยังตำรวจครับมาอัดเพลงชุดใหม่นะครับของตำนานเขาขุนชกุฎด้วยแล้วก็ของหลวงพ่อปานครับวัดบางเฮียครับไม่ต้องสมุดใดสมุดประการประการนี่เองนะครับฟิลิปปินส์ก็มีหลายท่านนะครับก็จะเป็นผลงานงานเพลงแหล่เป็นชุดที่สองชุดที่สองหลังจากที่ปีที่แล้วเรามีอัลบั้มชุดแรกปีนี้มีอัลบั้มชุดที่สองมีศิลปินกี่คนครับศิลปินชุดแรกชุดแรกก่อนนะเดี๋ยวคนจะไม่เข้าใจชุดแรกก็คือเป็นชุดของหลวงพ่อเขียนนะของเขาขุนชกุฎครับนะครับก็มีครูไวพจน์เป็นสุพรรณนะแม่ขวัญเจตศรีประจันครับคือเป็นสองศิลปินแห่งชาติครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คุณนุตรีศรีราชาครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คุณศรีภัยไทยแท้คุณรุสรนาทีสุทินเผือกหรือคนอาจไม่คุ้นชื่อก็คือคุณศรีวิไลกรุงศรีวิไลใช่ครับอีกท่านหนึ่งก็ศิลปินที่น่ารักนะครับขอฝากไว้สักนิดนึงนะครับด้วยผมเองนะครับที่เพชรหลายพันนะจะมาร้องเพลงกับเขาด้วยร้องมาชุดแรกชุดแรกครับสองก็เตรียมชุดที่สองมีผลงานเกี่ยวกับเป็นเพลงแหล่หรือว่าแบบไหนฮะคงจะเพลงแหล่คงจะสู้ครูบาอาจารย์ไม่ได้นะต่อไปเดี๋ยวเขาจะตามรอยครูบาอาจารย์รออยู่กำลังไต่เต้าครับแล้วกำลังฝึกที่จริงแล้วแม่ขวัญจิตบอกให้ไปฝึกเขาบอกเราก็เลยบอกโอ้อย่าเดี๋ยวจะไปแย่งอาชีพแม่เขาครับนะจะร้องแหล่กันยากร้องแหล่ขอยึดแนวของเราดีกว่าก็จะเป็นชุดที่สองตอนนี้อัดเพลงที่อยู่ในห้องนี้นะก็เป็นเพลงของหลวงพ่อปานครับนะครับเป็นประวัติของหลวงพ่อปานนะเรียกว่าครบรอบร้อยปีร้อยปีนะครับก็จะเป็นเพลงแนวเพลงแหล่เหมือนเดิมครับก็มีคุณไวโพสเพชรสุพรรณครับนะครับแม่คอนเจตศรีประจันศรีภัยไทยแท้แล้วก็ตัตพลหิมพานต์แล้วก็คุณสดใสรุ่งโพธิ์ทองแบบศิลปินรุ่นอาวุโสเลยแล้วก็เป็นศิลปินรุ่นแบบครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ทั้งนั้นเลยมืออาชีพที่มาหาฟังแล้วมาคุณภาพนี่สุดยอดนะฮะถ้าเป็นสินค้าคือว่าสินค้านี้ก็เปิดกุแล้วก็เป็นของเก่าแล้วที่มีคุณค่าทีเดียวนะครับท่านผู้ชมครับขอฝากงานเพลงนี้ด้วยแล้วก็เรื่องของอีกงานเพลงชุดนึงนะครับของตำนานเขาเพชรกุฎครับภาค2นี่แหละนะจะเป็นหนังก็ดีนะครับแล้วก็จะเป็นเพลงแหล่ที่กำลังผลิตอยู่กำลังเขียนอยู่ก็ได้ศิลปินเขียนมาก็คือแม่คนเจ็ดศิปจันทร์แล้วก็คุณสิปายไทยแท้กำลังเขียนให้อยู่แล้วก็หลายอาจารย์มารวมกันครับนะเรียกว่าระดมความคิดนะมาใส่กันเพื่อจะให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันเป็นศิลปินแล้วก็เป็นงานที่มีคุณภาพมากนะครับเป็นในชุดนี้เราได้ศิลปินแห่งชาติแล้วก็ได้ครูบาอาจารย์มาขับร้องเพลงให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับเป็นคุณภาพจริงๆนะครับและติดตามได้นะฮะตามสื่อต่างๆก็ดีต่างแล้วก็เขาฝากเว็บไปที่หนึ่งนะชมตามเว็บก็ได้นะเว็บไซต์ของเรา.com tripet.com นะครับหรือว่าเอาไปอีกเว็บไซต์หนึ่งนะฮะสามารถพิมพ์ภาษาไทยได้เลยนะครับเข้าไปที่ Google แล้วก็ tripet production นะครับจะเห็นผลงานทั้งหมดเลยครับนะครับตรงนี้ก็ฝากท่านผู้ชมไว้สักนิดหนึ่งด้วยนะฮะนี่คือผลงานที่เราจะฝากอย่างเดียวไม่ฝังนะครับฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจท่านผู้ชมทุกท่านครับนะครับผลงานภาพยนตร์ก็ยังมีหลายเรื่องที่กำลังถ่ายอยู่คือตำนานเมืองลับแลตำนานเมืองลับแลที่มาที่ไปเป็นยังไงฮะตำนานเมืองลับแลนี่ก็เป็นที่มาที่ไปที่เป็นในอดีตของเมื่อสมัยโบราณสมัยนุ่งจูงกระเบนกันเลยครับแล้วก็เป็นเรื่องจริงจริงเรื่องจริงที่เล่าขันกันมาแล้วเอามาทำเป็นภาพยนตร์เขาชื่อกูดหรือจะเป็นตำนานของที่อำเภอเมืองลับแลตำนานที่หลายท้องที่นะจะมีเมืองลับแลอยู่บงบทเนี่ยเรียกบงบทก็เลยนำเป็นภาพยนตร์ครับเราเลยนำมาทำเป็นภาพยนตร์เอาเนื้อหาตรงนั้นมาทำเป็นภาพยนตร์นะทำเป็นภาพยนตร์จะง่ายเข้าใจง่ายแล้วก็มีรูปแบบต่างๆนะนำแสดงโดยก็คือดาราเจ้าบทบาทเหมือนเดิมครับกรุงศรีวิไลครับนะแล้วก็อีกหลายท่านนะนักแสดงอีกหลายท่านเลยนะครับชุดนี้ก็คงจะน่าชมนะครับตำนานเมืองลับแลแล้วยังมีตำนานอีกนะที่กำลังเปิดกล้องต่อให้หมดหน้าฝนนี่คงจะเป็นเรื่องตำนานฤาษีครับที่ได้ฤาษีเป็นการที่การรวบรวมเอาฤาษีทั่วประเทศนะทั่วประเทศจะไม่มีนะครับทั่วประเทศจะอยู่ที่เราที่เดียวครับก็ชมตัวอย่างได้ที่เว็บเหมือนเดิมนะครับ tripet.com นี่แหละนะฮะหรือเป็นภาษาไทยก็เข้าไปที่พี่สดใสรุ่งโพธิ์ทองหรืออาจารย์สดใสรุ่งโพธิ์ทองนะครับผมก็มาช่วยเต้นนะครับกับศิลปินแห่งชาติหลายคนหลายท่านนะครับที่จะมาร้องที่นี่นะฮะงานเพลงแหล่ต่างๆด้วยนะฮะคุณทีเพชรก็มานั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะครับวันนี้บันทึกไป2ซัมเบอร์ละนะฮะตอนนี้กำลังรวบรวมเสียงไว้แล้วก็เดี๋ยวจะไปทำดนตรีครับนะใช้เมโลดี้เป็นหลักไว้ก่อนนะครับ
หลายจังหวะไปเพราะงานเพลงแหล่เนี่ยถ้าเราไปใส่เสียงสดไปเลยเนี่ยเดี๋ยวก็เวลาทิ้งห้องของดนตรีมันจะไปทับกับเสียงเพลงที่เราแหล่อ๋อครับเราก็ต้องทำเมโลดี้แล้วก็ทิ้งช่องว่างไว้ให้นิดนึงเผื่อช่องดนตรีที่ไปทำจะง่ายขึ้นอ๋อแล้วศิลปินที่คุณติเพชรคัดสรรมาบันทึกตัวนี้นะฮะคุณติเพชรคัดเลือกยังไงฮะคัดเลือกก็คือเป็นรุ่นครูบาอาจารย์เลยรุ่นอ๋อรุ่นครูบาอาจารย์คือครูไวพจน์เนี่ยงานเพลงคือต้นตำรับคือเพลงแหล่ผมเองเนี่ยในส่วนตัวเนี่ยชอบมานานแล้วตั้งแต่สมัยเด็กๆก็คือได้ยินมาแล้วแล้วก็แม่ขวัญจิตก็เป็นแม่แบบนะแล้วก็นี่คือเป็นศิลปินแห่งชาติ2เบอร์นอกนั้นก็จะมีศิลปินต่างๆที่ใกล้ๆกับศิลปินแห่งชาติอย่างเงี้ยนะเราก็จะดูโอ้โหน่าจะออกมาได้ดีกว่านะครับส่วนศิลปินที่น้องๆใหม่นะตอนนี้ที่มาอยู่ในทีมงานของบริษัทผมนี่แหละนะทีเพชรโปรดักชั่นเนี่ยเยอะมากมายแต่ว่ายังไม่ได้ให้เขาขึ้นมาตรงนี้ครับนะตอนนี้มีหลายเบอร์ที่จะรอขึ้นแต่ยังไม่ได้ขึ้นแต่เราต้องทำศิลปินรุ่นแบบรุ่นใหญ่ๆนะรุ่นใหญ่ๆเพื่อจะให้ท่านผู้ชมเขาเรียกว่าอะไรไม่เสียดายตังค์ซื้อแผ่นไปทำให้มันนี่คือไม่เสียดายตังค์คุณภาพนะศิลปินมืออาชีพเลยนะเป็นศิลปินแห่งชาติด้วยนะครับเป็นตัวอย่างนะเป็นครูบาอาจารย์ด้วยนะครับแต่เดี๋ยวนี้ถึงใครจะทำเพลงอะไรก็แล้วแต่นะฮะเป็นการก๊อปปี้เนี่ยเยอะทำอย่างเสียเวลาจะเอาลมมาคูหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มาทำมันยากๆแต่เวลาคนก๊อปแป๊บเดียวนะทำให้เราใช่นะฮะน่าคิดสักนิดหนึ่งเนี่ยฮะเทปพีซีดีเถื่อนนะก็คือคนที่จะก๊อปเพลงหรืออะไรก็แล้วแต่นะก็เนาะเห็นใจคนที่ทำนะท่านผู้ชมเนี่ยจะไปซื้อเพลงก๊อปอะไรก็แล้วแต่เห็นอยู่อย่างเงี้ยนะครับมาดูแล้วเนี่ยแบบโอ้ก็ทำงานยากนะใช่จะร้องมาเสร็จใช้มิกใช้เครื่องไม้เครื่องมือเนี่ย บริษัทของผมเนี่ยทีเพชรเนี่ยฮะ .com เนี่ยทำผลงานเยอะพอสมควรครับงานค่อนข้างจะเยอะพอสมควรได้ทำงานเป็นสารคดีด้วยครับนะครับสารคดีบันทึกแดนสยามบันทึกแดนสยามก็บันทึกทั้งหมดเลยทั้งประเทศไทยเนี่ยเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรครับเรื่องราวเกี่ยวกับอภินิหารเรื่องของเขาเรียกว่าอย่างมีปฏิหารอภินิหารสางนางไม้เรื่องพญานาคเรื่องอะไรแต่นะที่เป็นเรื่องราวที่คนบางคนไม่สามารถที่จะไปพบด้วยตัวเองได้แต่คุณทีเพชรสามารถที่จะเอาเรื่องราวต่างๆมาใช่ครับมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันด้วยเรื่องมีเรื่องนึงที่น่าติดตามนะแต่ยังไม่ได้ภาพมานะฮะเป็นเรื่องราวของพญานาคที่ลุ่มน้ำโขงครับนะเขาบอกว่ามีพญานาคขึ้นมาอยู่นี่ผมก็ไปเก็บข้อมูลไปทีมงานไปถ่ายทำมาลงพื้นที่ด้วยตัวเองนะอย่างนั้นนี่คนที่พบเห็นหรืออะไรแล้วแต่เขาเล่าให้ฟังหมดว่าเป็นอย่างนี้แต่เราก็ยังเป็นคนหลายคนที่ยังไม่เห็นอีกเยอะเราก็ไม่รู้ว่าพิสูจน์ได้ยังไงแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีภาพบางช็อตบางอย่างอยู่อย่างเงี้ยแล้วคุณต้องไปพิสูจน์เอาเองใช่นะเราไม่กล้ายืนยันว่ามันใช่หรือไม่ใช่เรามีแต่ภาพใช่แล้วก็อย่างตะกรุดลูกปืนของอาจารย์ตีเล็กครับเป็นยังไงฮะตะกรุดลูกปืนอย่างนั้นก็เหมือนกันนะท่านผู้ชมนะถ้าติดตามผลงานของบริษัทของเรานะทีเพชรโปรดักชั่นจะมีภาพจะมีภาพมีส่วนประกอบเลยจะมีจริงๆทดสอบพูดง่ายๆมีตะกรุดมาแต่ท่านผู้ชมไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้แต่คุณตีเพชรพิสูจน์มาแล้วพิสูจน์ยังไงฮะพิสูจน์เลยเขาบอกว่าตะกรวดเนี่ยมันจะคาดแขวพอยิงปืนไปถ้าพกกับตัวเราหรือตั้งไว้ตรงนี้ลูกปืนจะหนีออกไปเองครับไม่โดนแม้แต่กระป๋องแม้แต่ที่ผมพิสูจน์จะมีภาพอยู่และหลายงานที่เป็นสารคดีเนี่ยจะเยอะมากครับท่านผู้ชมยังไม่ได้ชมกันก็มีแต่ได้เห็นในเว็บบางคนก็ดูเว็บอยู่ค่อนข้างจะเยอะแต่เห็นอยู่แต่บางงานยังไม่ได้ออกไปให้ดูนะแต่ปีใหม่เนี่ยได้ชมกันแน่เต็มรูปแบบนะครับน่าติดตามจริงๆนะมันเป็นงานที่ลึกลับครับค่อนข้างที่จะหายากพอสมควรก็ฝากท่านผู้ชมไปด้วยนะฮะนี่เป็นเบื้องหลังแล้วก็เบื้องหน้าในการทำงานของทีมงานของตีเพชรโปรดักชั่นนะฮะเราพยายามนำสิ่งดีๆมาฝากกับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็ฝากท่านผู้ชมไปด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ตีเพชรฝากมีอะไรก็ยังมีท่านนึงเดี๋ยวจะเป็นอาจารย์นักดนตรีที่นี่เลยครับที่นุ้ยครับนะครับเดี๋ยวไปพบกับอาจารย์นักดนตรีที่นี่นะครับผมอาจารย์เปียกครับอาจารย์เปียกนะฮะซึ่งทีมงานของตีเพชรโปรดักชั่นได้ไว้วางใจนะฮะเป็นการมิกเสียงนะครับมิกเสียงการมิกเสียงอาจารย์มีหลักการยังไงบ้างครับก็อาศัยหลักธรรมชาติเป็นหลักครับของนักร้องทุกคนเสียงอาศัยต้องเน้นธรรมชาติให้มากครับในการมิกและธรรมชาติของแนวเพลงทั้งหลายจะออกให้ถูกแนวที่เป็นธรรมชาติแนวธรรมชาติแบบเสียงจริงๆเสียงจริงๆเน้นเสียงจริงๆมากกว่าครับแล้วก็ในเรื่องของศิลปินนักร้องแต่ละคนแต่ละท่านนะอาจารย์สมมติว่าคนนี้เสียงสูงอาจารย์จะทำยังไงจะแก้ยังไง
เสียงสูงแล้วก็เสียงท่าเสียงอะไรแบบเนี้ยมิกเสียงกันมิกเสียงด้วยวิธีการอีดิทครับให้บุญกุศลทุกท่านรับไปให้มีโชคชัยกันเถิดน้องพี่จะจบหน่อยแล้วก็จะพูดยาวย้อนไปอาจารย์ย้อนไปใหญ่ปีศาจร้ายมันลงมือฆ่าคนแล้วพวกเจ้าระวังตัวให้ดีครับอาจารย์เอาเสื้อผ้าคนตายไปใส่ซะเสื้อผ้าคนตายนี่นะเฮ้ยมันไม่ตายหรอวะไอ้ข้าพระบางองค์เหาะได้ก็คงจะเหาะไปเมื่อคืนนี้แล้ว